ธรรมชาติเนี่ยนะกับสัจธรรมเนี่ยจะว่าเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็ว่าได้เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยสะท้อนสัจธรรมอย่างซื่อตรงงั้นถ้าเราเนี่ยรู้จักศึกษาธรรมชาติเราก็จะเข้าถึงสัจธรรมได้ธรรมชาติส่วนหนึ่งเนี่ยนะมันสะท้อนในถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวลาเราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นโลกก็สว่างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานก็ปรากฏแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่เคยเช้าตลอดในสุดพระอาทิตย์ก็ตกเวลาเรามองเห็นพระอาทิตย์ตกนะมันเตือนให้เราระลึกถึงความตายที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งถ้าเรารู้จักพิจารณานะแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ประมาทชีวิตเราไม่ประมาทความตายมันช่วยเตือนใจเราว่าชีวิตเราเนี่ยมีขึ้นแล้วก็มีลงมีเกิดแล้วก็มีดับอันนี้คือสัจธรรมที่เราสามารถจะเห็นได้นะจากธรรมชาติเวลาเราเห็นใบไม้ร่วงเนี่ยเราอย่ามองเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดาใบไม้ร่วงกำลังบอกเราว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะสักวันหนึ่งก็ต้องร่วงลับไปเหมือนกับใบไม้ที่ปลิดจับคั่วเราสามารถจะมองเห็นสัจธรรมจากธรรมชาติได้หลายแง่หลายมุมมาก